มวันนี้เนี่ยครับพูดถึงเกมวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงผู้บริหารที่ปรึกษาไม่ว่าเป็นพี่ตุ้มหรือผู้ใหญ่ในทีมที่ให้กำลังใจทีมงานและนักเตะมาตลอดแล้วก็สำหรับวันนี้นักเตะก็ทำได้ตามที่เราซ้อมมาก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเล่นเกมอีกเราก็ขั้นที่จะทำงานกันหนักแล้ววันนี้มันก็เห็นผล3แต้มที่เราคาดหวังไว้ก็ต้องยกเครดิตให้พวกนักเตะและทีมงานเจ้าที่ทุกคนด้วยครับเกมนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับเพราะว่าดูดันมากขึ้นเลยมีทำอะไรเปลี่ยนบ้างไหมครับก็คือที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เรากลับมาเล่น4-4-2ตั้งแต่แมตช์ที่เจอตราดแล้วก็มาแมตช์นี้มันก็ทำให้หน้าเราเพิ่มกองหน้าได้เพิ่มกองหน้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งประสิทธิภาพในเกมลุกมันก็อาจจะมีสิทธิภาพมากขึ้นบวกกับเด็กทุกคนได้กำลังใจจากแมตช์ที่แล้วมาที่เราชนะตราดเอฟซีมาครับแล้วก็เด็กก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะช่วยกันได้มากกว่านี้ครับทีมงานแบบนี้ถ้าเปิดแบบนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นแบบนี้ครับมองว่าอันดับที่จะขึ้นไปได้ไหมครับอันดับแน่นอนครับถ้าทีมงานและเด็กคนช่วยกันเล่นอย่างนี้แล้วก็ฟอร์มอย่างนี้ว่าเราเจอทีมไหนก็ได้นะครับสำหรับทีสองก็อันดับก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับครับดูขึ้นดูขึ้นดูขึ้น